ครับพี่น้องครับสวัสดีย่ำเที่ยงย่ำบ่ายพี่น้องครับมื้อนี้จันทร้อยได้ข่าวข้าวมากก็เลยย่างมาหาลานป่าครับพอดีหมู่บ้านนี่มีคันสิว่าแบบภาษาเป็นทางการก็คือแก๊งมิจฉาชีพนะครับหรือบ้านเฮาก็คือว่าแก๊งต้มตุ๋นนะครับหมู่บ้านนี่ป่าโดนไปนะครับใหม่ๆสดๆเลยลานค่านะครับมารูปแบบใดเดี๋ยวลองไปถามกับเจ้าตัวเพิ่นประสบเหตุนะครับพี่น้องนะเหตุเกิดณบ้านน้องคูณหมู่12ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลครับพี่น้องไผ่ไก่ตัวคลิปนี้เฮ็ดมาเพื่อให้พี่น้องนะครับได้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าเหตุเกิดแล้วเอาขึ้นบ่ได้พี่น้องนะครับเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวมาว่าทางป่าโดนแนวไหนนะครับนั่นก็คือประมาณว่าเขาเอายามาป่ายว่าซั่นเพิ่นว่าเดี๋ยวไปถามเจ้าของเพิ่นผู้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับผมเอ้าแล้วจะ115พี่น้องมาสัมผัสป่าก่อนเมื่อวานนี่ได้ยินข่าวว่าถือมาหลายว่าซั่นว่าผู้น่ะหลานสาวก็มาหาพ่อหลานสาวบ่นี่สวัสดีครับคุณป้าสวัสดีพี่น้องป้องปายไปจังได๋ก่อเมื่อวานนี่เหตุการณ์จังได๋ก่อผมก็บ่ได้อยู่บ้านข้าแต่อยู่หนองอยู่นาจักแหล่แม่จักแหล่ของเขาเหตุการณ์แบบจังได๋เว้าสู่ฟังก่อนว่าเขามารูปแบบใดมาเสนอขายของเลยเว้ยโอ้มาเป็นตัวแทนร้านอ๋อคือประมาณว่าเฮาเป็นร้านค้าเนาะแม่นเฮาเป็นร้านค้าล่ะเขานี่แหละมาเสนอขายนั่นขายนี่ปกติก็เคยลงของอยู่แล้วเคยลงของหลายปานใดบัดนี้เขาลงไหนไหวลงหลายอยู่แน่เป็นสบู่เป็นอีหยังกันราคามันก็สิได้ถูกแล้วมันหันแพงสบู่ยาสีฟันบ่ขนมพวกนี้บ่เออเป็นขนมเป็นมีทุกอย่างนะมันหันสบู่น่ะมันแพงเกินนี่บัดนี้จังได๋เขาต้มตุ๋นจังได๋หลอกลวงจังได๋เว้าสู่พี่น้องเขาฟังกันน่ะเอ้าไปถามหามันว่ามันมีของมาเสนอมันมีวัตถุอย่างแต่ว่ามันบ่ครบของมันละเมื่อใหม่ยังเสียมาหั่นโอ้เมื่อใหม่แต่ว่าก็ของซุ่มซังไปเป็นเมื่อใหม่นั่นน่ะครับเป็นพวกบุรีเป็นพวกนั้นแต่ว่าบ่ทันได้มาแต่ว่ามันก็ว่าแม่สิจ่ายผมก่อนบ่คือสิเอามาน้ําหลังมันว่าของมาจังมามันก็ของมาพุ่นแล้วจังมาจังเอาว่ามันหมดแล้วครับมันบ่มีเงินบาทที่นี่มาฮู้จังได๋ว่าจังฮู้ว่าเขาต้มตุ๋นลักษณะถูกยาป้ายมันคือถูกจังได๋ได้ยินว่าถูกยาป้ายที่แรกนั่นมันยืมแว่นตาครับยืมแว่นตาก็ยืมแว่นตามันก็มาซุ่นอยู่ครับซุ่นมื้ออือถ้าสองนั่นมันยืมปากกาบัดนี้ยืมแว่นตาหมายถึงแว่นตาใส่เนี่ยแม่นแว่นตาใส่แว่นตาไปแว่นตาเจ้าแม่นแว่นตาสายตาน่ะสายตาขยายนี่เออยังน้อยเกิดเมื่อวานนี่มันคือสิสายตาสั่นเจ้าบ่เอ๋ใจให้เขายืมมันเป็นเด็กน้อยครับเอาไว้ให้มันยืมแล้วมันบ่เห็นหุ่นเอ้าคนงานเฮ็ดเอ้ยง่ายจ้ะอันนี้คือเบื้องต้นนับๆแล้วคือยืมแว่นตาแม่พอยืมแว่นตาแล้วมันมาลองใส่เบิ่งมันก็มาใส่มันขึ้นบ่บัดนี้ก็ขึ้นอ๋อขึ้นแว่นตามาให้เจ้าอีกแม่นบาดนี้ยืมปากกาบัดนี้ยืมปากกาเป็นเสี่ยวหยังคือสิมีปากกาเออเสี่ยวขายของบ่มีปากกาก็บ่ได้เอ๊ะใจกันยื่นปากกาให้มันอือได้โดนเนื้อโดนมือใส่โดน2เทื่อนี่ครับพี่น้องครับลักษณะประมาณว่าคันแม่นมียาคือจังเพิ่นว่าเนาะอันนี้ก็ใส่วิคือมีงอดตอดมื้อนี้มื้อนี้ใส่วิทยาในการรับฟังนะพี่น้องเด้ออันนี้ครับคือมีงอดตอดมื้อครับก็เลยเป็นจังได๋บัดนี้พอนั้นมาปุ๊บเขาของลงให้เออเอาของลงให้เออมันก็ติดกับครอบอยู่ของมันครับหั่นสบู่นี่มันแพงเกินไปอือแพงละ900เออแต่ว่าบ่เอ๋ใจบ่เอ๋ใจเลยก็บ่เอ๋ใจวันห้านี่แล้วบ่ได้จ่ายเงินนักเบิดเท่าไหร่17,000 17,000นั่นแหละ200 17,200 บาทได้ของประมาณคันแม่นตีเป็นราคาจักบาทของนี่โอ้ยบ่ 4-5,000 บ่โอ้มันกินลักษณะนี้เนาะแล้วบัดนี้คือจังว่าเขาไปเปิดเงินอยู่ในตู้เสียปุ่นให้เขาแต่ว่าเงินอยู่ตู้เก๊ขายของนี่เงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนก็มีหมุนเวียนอยู่นี่มีแต่ว่าบ่ได้เอา 30,000 ครับแต่ว่าบ่เปิดเอาอยู่นี่อือเป็นหยังคือหยังไปเอาอยู่ขุ่นอยู่ในห้องนอนโอ้มาให้เขามันเป็นเคลิบเคลิ้มบ่เป็นเคลิ้มเคลิ้มเป็นจังได๋ล่ะคือเบ้อไปนี่ล่ะครับมันเป็นคือสะกดจิตไปนี่ล่ะฮวยแม่นบ่หยังแต่ว่ามันบ่หยังน้ําก้นบัดนี้มื้อผู้ใดอยู่น้ําเจ้าบ่เพิ่นลูกหลานก็มีลูกไผ่นั่นนอนอยู่นี่โคโลอยู่ช่วงฝนสิตกเมื่อวานนี่เนาะ
ช่วงนั้นผมอยู่หน้าถือเท่าอยู่ผมไปเกลือปลาอยู่น้องได้ยังรถคนมาสื่อคอนกับว่าเหม่งว่าผู้ที่ว่านั้นวนวันวนวันครับด้วยกันก็ไปเสกใบวัดบาดได้มาหูเมื่อตอนไหนบัดนี้มาหูเมื่อมันหนีวิทย์แล้วผู้ถือต้มละซู้ป่ะเออพอหูเมื่อคือว่าควบรู้สึกจังไดป่ะพอหูเมื่อขึ้นมาหูเมื่อมาว่าเออนักหัวนักยังบ่เวียนหัวเวียนยังกําห้วยหัวนี่มันติ่วๆยังมันนักหัวนักหางมันก็แจ้งว่าแจ้งว่าออกไปกินมันมือมุ่นพอแจ้งออกไปแล้วจังฮู้ว่าเจ้าของถูกต้มแม่นโอ้ยกูถูกต้มแน่นอนซูแบบจังได๋โทรหาผู้นั้นผู้นี้ติบัดแม่นก็จะเข้าไปฮอดไสแล้วไปฮอดไสบ้านนี้รูปลักษณะสันฐานของบุคคลจักคนมาจักคนมา2 2คนบังนึงสีอ้วนๆคนอ้วนแม่นมันซักลากอยู่นี่แหละบังนึงมันกระบวนปานใดขาวมา2ผู้บ่าวเบิด2นะคนตัดผมจังไดตัดผมสั้นผมยาวจรผมจรธรรมดารองทรงคนหน้าตาดีนะขาวบ่บังนึงพูดไทยอ๋ออีกคนนึงเว้าไทยบักเว้าลาวนั่นเขาไปอยู่ไหนล่ะเขากําลังอยู่ในหลานมากัน2คนเนาะคือหน้าเห็นชัดเจนบ่มันใส่หน้ากากเนี่ยกากอ๋อปิดผ้าปิดจมูกแต่ถ้าเห็นตามันอืมบ้านนี้รถยี่ห้อหยังชื่อใดบ่ดีแม็กเป็นยี่ห้อดีแม็กมีราคามีหยังบ่มีตู้บ่มีตู้เลดตู้สแตนเลสมารถขนส่งของทั่วไปแม่นมีตาสัญลักษณ์หยังบ่เบิ่งง่ายๆบ่มีมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ข้างรถอยู่ข้างรถซ้ายทั้งซ้ายทะเบียนรถฮู้บ่บัดนี้ฮู้จําบ่ได้บ่จําบ่ได้อ๋อไปขอเบิ่งกล่องอันก็กล่องก็บ่แจ้งนะกล่องอยู่โอ้ไปขอเบิ่งกล่องนะเพิ่นนําจุดตรวจเพิ่นเนาะเออเอาตัวนั้นบ่ว่ากันเฮาก็ต้องขอเบิ่งแต่บ้านในเบื้องต้นนี่คือว่าโดนย่ํามื้อเช้าของเมื่อวานนี้ตอนนี้ได้ไปแจ้งความไว้ล่ะบ่หรือจังได๋บ่ทันได้ไปแจ้งไปแจ้งอยากไปแจ้งอยู่ก็ยังบ่แจ้งไว้ให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจพี่น้องไปแจ้งไว้มันหานี่อันมันว่าสิถามหาถ้าบอกทะเบียนอีกมันเออถามหาบ่เห็นบ่จักนี่แหละเออบ่จักก็บ่เป็นหยังคือแจ้งไว้ให้ทางการรับรู้ก็ดีคือแวะเข้าไปแจ้งความในจังหน่อยนึงเมื่อวานไปจังซี่เหตุการณ์จังซี่ลำดับให้เพิ่นฟังซื่อๆบ่ได้เพราะว่าเราจะได้ป้องกันในคนต่อไปจะได้ไม่โดนแบบนี้อีกนะครับคันเห็นรถลักษณะนี้เป็นรถ D-Max สีขาวสีขาวนะครับสีขาวขาวออกเท่าๆจังหน่อยนะครับบ่ถึงกับขาวแห้งเป็นบอนคันบ้านคันภาษาทางการเอิ้นบอนเงินนั่นล่ะผู้เฒ่าเอื้อนว่าสีขาวนะครับแต่ว่ากันทางการก็คือว่าสีบอลเงินนะครับนั่นก็คือรถสีบอลนั่นแหละพี่น้องไปแจ้งอยู่ยังแจ้งโลดว่าเป็นยังดอกแจ้งแจ้งไปแจ้งมากว่าไปสีโตนยันบ่ถึงยันไปถึงรถปูนยันเข้าว่าแน่ก็จะยันนึกสันติเนาะก็เว้าถึงว่าเฮาก็จื้อทะเบียนก็ยันบ่แน่ใจเฮาไปแจ้งให้เพิ่นรัดกุมไปซะก่อนจังสิไล่กับพี่น้องบ้านเฮาสิได้ฮู้ว่ามีจังซี่คันมันเกิดเอียดเด้บัดเฮ็ดจังได๋เกิดเหตุอีกกับร้านอื่นบัดนี้เฮาก็สิได้ป้องกันได้ติดกล้องกับเฮาก็บ่ติดเอาติดรถนี่บ่เกิน 2,000 ดอกติดกล้องนี่ติดเลยนี่ราคานี่บ่ได้ติดโอ้มันบ่จําเป็นเขาแน่จังซี่แล้วบ่ยามจําเป็นแล้วเด้บัดนี้มันหามันเสียมาจังซี่แหละสิมาดอกของความรู้สึกส่วนตัวเจ้าของนี่วิทยาในการรับฟังนี่พี่น้องครับความรู้สึกส่วนตัวคือถูกป้ายยาแม่นบ่ไม่ได้อื้อก็บ่เขาเว้าหยังก็อื้อโอ้บ่จิตวิทยาในการเว้าของเขานี่บ่ได้คิดพอเลยมีแต่ว่าเขาป้ายยาอย่างเดียวในความรู้สึกมีแต่เขาเกลียดความจากความก็มีแต่บาดเขานี้วิทย์วิจังหูเมื่อหูเมื่อเขานี้วิทย์ที่มันหอดไกลเลยครับคุณแล้วปอกคุณแล้วคือมีความรู้สึกว่าปวดหัวปวดหางบาดนี่ปวดหัวหมู่บ้านเอาแล้วครับพี่น้องครับเหตุการณ์นี้นะครับพี่น้องแต่ว่านี่เครื่องก็ไม่หอดนี่ๆๆมองสร้างมันก็ไม่หอดตกครับมองศูนย์มึงเก่าเหตุการณ์นี้จักสิมีจริงมีเท็จพี่น้องอันนี้จารย์ร้อยก็บ่ฮู้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับเพราะว่าผู้เพิ่นโดนมากครับโตเพิ่นว่าเป็นนั่นเพิ่นเป็นถูกแบบว่าอย่างระมิตรอาชีพนะครับมาอาจสิเป็นเกียร์กล่อมอาจสิเป็นชื่อไว้เด้ออาจสิเป็นว่างยาเป็น2คนครับผมจะจอยก็บ่ฮู้ว่าเป็นในกรณีหยังแต่ว่าก็คือสูญเงินไปแล้ว 17,200 บาทนะครับนี่คือคุณป้าจารย์ร้อยโดนแล้วครับร้านค้าร้านใหญ่ครับเขาสิสังเกตร้านใหญ่จังซี่พี่น้องคือเขาสิเบิ่งจังซี่คนคือจังซี่ติครับบาดนี้บ้านมันฝนสิตกผู้ใดก็ฟ้าไปเอางัวเอาก้อยเขาคอกจารย์นี้ไปเอางัวเขาคอกจารย์ร้อยก็นี้เอาคนไปใส่หน้าไปให้อาหารป้ายามมื้อเช้านะครับเมื่อวานกลับเข้ามาได้ยินข่าวก็เลย
ถือสวัสดิ์คลิปนี่เป็นคลิปประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเขมราชให้ตัวเขาบอกว่าอันยางเขาไปนั่งกลุ่มไปหมู่12นะครับหมู่12น้องคูนตำบลเขมราชอำเภอเขมราชนะครับอยู่หน้าวัดน้องคูนพอดีพี่น้องครับร้านค้าร้านนี้เจอเหตุการณ์เมื่อวานนี่พี่น้องนะครับนะครับนั่นก็คือมิจฉาชีพแบบว่าประมาณว่าเอาของมาล่วงให้เอาของมาล่วงให้แล้วก็ลงบ่หลายนะครับพี่น้องของเงินประมาณ 3-4,000 คือป่าละวาบางหันแต่ว่าเขาคิดเงินออกมา 17,000 พอ 17,000 ปุ๊บป่าก็เลยเว้ากับเขาแล้วก็ไปกดเงินไปเอาเงินจากตู้เสียบออกมาให้เขาพอเอาเงินให้เขาไปแล้วเขาก็เอาไปเลยทางนี้ก็ฮู้แต่หูมือว่าซั่นเพิ่นว่านะครับบาดนี้ก็เลยโทษรัดนั่นรัดนี่ไปเบิ่งกล้องวงจรปิดทั้งหมดทั้งปีก็บ่เห็นพี่น้องครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเฮาก็คือสิ่งที่สําคัญเฮาก็คือว่ามันจำทะเบียนรถบ่ได้มีรูปอยู่บ่รถอ่ะเอามาให้เบิ่งหน้าให้พี่น้องเบิ่งนํากันนะครับเพื่อพี่น้องเขตอำเภอใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงคันเคยเห็นรถประมาณนี้นะครับอาจสิบ่ชัดเจนปานใดนะครับอาจสิขึ้นลงได้อยู่หมู่พี่น้องอาจสิไปตรงกับรถผู้ใดก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าอันนี้คือรถมิจฉาชีพมันสิออกประมาณนี้แต่ว่าคันไปคล้ายเครื่องรถผู้ใดอันนี้ก็ต้องขอประทานอภัยพี่น้องนะครับนี่ครับรถสิเป็นประมาณนี้ตัวนี้ครับขออนุญาตซูมด้วยอันนี้ขาขึ้นเนาะขาลงได้บ่นี่ขาตรงไปแล้วนี่อ๋อหมายถึงว่าได้เงินแล้วนี่เนาะเป็น Isuzu D-Max เนาะแต่ทะเบียนลงมาทะเบียนบ่เห็นทะเบียนบ่ชัดเจนอ๋อเป็นลักษณะแน่นี่ทางหลังนะครับนี่ครับพี่น้องครับสิเป็นรถลักษณะนี้อันนี้ค้ามานี่อ๋อที่จะเข้ามาร้านแมนอันนี้กล้องอยู่3แยกเนาะแมนโอเคครับพี่น้องครับนี่คือขาลงมาอันนี้จากเซียนชนุมานสิมาหนองผือ10มาผ่านบ้านจันทร้อยพอดีพี่น้องครับจากอำเภอชนุมานลงมาบ้านหนองผือนะครับขาลงโอเคครับพี่น้องครับเอาขอบคุณหลายๆข้อมูลนะครับเอาพี่น้องเด้อครับเบิ่งแย่งน้ำกันครับนี่คือไผ่ไก่โตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นเคสตัวอย่างนะครับปกติครับเห็นแล้วครับปกติทั้งบ้านเฮาสิบ่ค่อยมีจังซี่นะครับนี่คือเขตแรกเป็นเขตแรกของบ้านน้องคูนหมู่12ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชนะครับพี่น้องครับเอ้าถือซะว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไผ่ไกลตัวแล้วก็เป็นการบอกพี่บอกน้องผู้ใดอยู่บริเวณแถวนี้หรือว่าอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะครับคันเห็นประมาณนี้อย่าเสือนะครับอย่าเสือง่ายๆนะครับต้องเอื้อนคนมาเบิ่งหลายๆนะครับเบิ่งนํากันหลายๆนะครับจะได้ทักท้วงทักติงกันคันพี่หยังเป็นประมาณนี้ก็คือแจ้งหน่วยงานทางรัฐอย่างเช่นตำรวจหรือทหารนะครับเฮาก็สามารถแจ้งเพิ่นได้นะครับเอ้าโอเคคลิปนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้ก็ขอบคุณคุณป้าที่ให้ข้อมูลหลายๆครับผมเอ้าต่อไปนี้ยายถืออีกจักเทื่อด้วยบาดนี้เด้อดูแลเจ้าของดีๆบาดเอ้าอุทาหรณ์สอนใจพี่น้องครับคันผู้ใดพ้อจังซี่ก็อย่าลืมไปแจ้งความไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับคลิปนี้จันร้อยก็ขออนุญาตลงซับนี้ก็แล้วกันพี่น้องครับ